친구라는말이어색해연인이라는말이어울려오나처음으로내맘고백할게난저하늘의별도따줄게네가원한다면뭐든지오나줄수가있어สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ที่ร้านโคตรเฮงอำเภอหนองสองห้องจังหวัดขอนแก่นเดี๋ยวเราไปชมภายในร้านกันเลยนะคะมาค่ะOh, you love me, baby. 나도, 나도너를사랑합니까난바보는너만보는난바보널사랑해누가뭐라고놀릴때도너만보는바보가될게바보는너만보는난바보내손을잡아줘나를안아줘생각하다잠들어꿈속에서너만부르다오나아침을깨운데 Oh, I love you, love you, love you You love me, love me, love me 알아알아달려간나의마음ค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กับเจ้าของร้านนะคะเดี๋ยวเชิญแนะนำตัวเลยค่ะผมชื่อสมมูลแท้โคเป็นเจ้าของร้านค่ะนาสิริสุภาแซ่โพค่ะค่ะเดี๋ยวจะถามแบบประวัติร้านคร่าวๆนะคะร้านคุณพ่อคุณแม่เปิดมากี่ปีแล้วคะก็ประมาณ58ปีแล้วคุณพ่อกับคุณแม่นี่เป็นรุ่นที่เท่าไหร่คะที่เปิดมารุ่นที่2ค่ะแล้วสินค้าส่วนมากค่ะที่ขายเป็นเกี่ยวกับอะไรอะคะเกี่ยวกับเกษตรอ๋อค่ะเช่นพวกปุ๋ยอะไรอย่างเงี้ยนะคะปุ๋ยกระถางพืชยาบำรุงพืชเมล็ดพันธุ์แล้วลูกค้าที่ลูกค้ากลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่นี่ค่ะเป็นคนอำเภอในอำเภอใช่ไหมคะในอำเภอแล้วก็อำเภอใกล้เคียงแล้วรายได้อะคะต่อปีประมาณเท่าไหร่ประมาณ10ล้านต่อปีค่ะขอบคุณนะคะสรุปผู้บริหารร้านโคซินเฮงเป็นร้านจำหน่ายสินค้าและอุปกรณ์ต่างๆทางการเกษตรในอำเภอหนองสองห้องจังหวัดขอนแก่นเป็นร้านที่เปิดมาเป็นเวลานานถึง50กว่าปีจึงเป็นที่รู้จักของคนในอำเภอหนองสองห้องและอำเภอใกล้เคียงเป็นอย่างดีทำเลที่ตั้งของร้านอยู่หัวมุมของตลาดเป็นที่มองเห็นได้ง่ายและอยู่ใกล้กับร้านผลไม้ร้านขายของชำร้านอาหารซึ่งทำให้ลูกค้าสามารถเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคได้เสร็จสรรพในคราวเดียวโดยทางร้านมีรายได้เฉลี่ยต่อปีคือ15ล้านบาทกลุ่มสินค้าหลักคือปุ๋ยเคมีปุ๋ยชีวภาพยาปราบศัตรูพืชยาฆ่าแมลงอุปกรณ์การเกษตรและอาหารสัตว์ในปัจจุบันมีร้านจำหน่ายสินค้าและอุปกรณ์การเกษตรอย่างแพร่หลายมีแนวคิดที่จะแสวงหากลยุทธ์ใหม่ๆเพื่อให้มีความสอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปโดยมีความต้องการความสะดวกสบายและรวดเร็วในการเลือกซื้อสินค้าและการให้บริการที่สามารถตอบสนองความพึงพอใจได้อย่างเต็มที่โดยมีการปรับปรุงสินค้าและบริการให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าทั้งกลุ่มเกษตรกรและกลุ่มลูกค้าเดิมอื่นที่ทำการเกษตรเป็นงานอดิเรกโดยมีกลุ่มลูกค้าในอำเภอหนองสองห้องจังหวัดขอนแก่น 85% และเป็นลูกค้าอำเภอข้างเคียงถึง 15% โดยพึ่งพาหลักการบริหารจัดการที่เป็นระบบเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์และสร้างความยั่งยืนให้กับทางร้านนอกจากนี้บริษัทยังได้กำหนดแผนการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้พร้อมทั้งจัดทำแผนฉุกเฉินเพื่อรองรับเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตเพื่อให้สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้สูงสุดและทำให้ธุรกิจเจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืนและมีความสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์และก็ลูกค้าเป็นอย่างมากเพราะว่าร้านเปิดมาเป็นเวลานานส่วนจุดอ่อนนะคะก็คือผลงานไม่เพียงพอค่ะค่ะส
บายแจกอุปกรณ์ทางการเกษตรให้กับเกษตรกรนะคะทำให้เราได้รับความไว้วางใจจากเสียงอำเภอนะคะคือเขาจะมาซื้อของจากทางร้านเราไปแจกเกษตรกรค่ะทำให้เรามีรายได้เราก็ได้รับความไว้วางใจจากเกษตรกรในพื้นที่มากขึ้นค่ะส่วนอุปสรรคนะคะก็คือทางร้านนะคะได้วางแผนการซื้อสินค้าผิดพลาดนะคะโดยบางทีมีการซื้อสินค้ามากเกินไปเกินความต้องการของลูกค้าจึงเกิดการที่สินค้าค้างสต็อกไว้ในร้านและต้นทุนก็ไปจมอยู่กับสินค้าตัวนั้นค่ะแล้วก็จะมีการประสบปัญหาจากภัยแล้งนะคะทำให้ผลผลิตทางการเกษตรนะคะตกต่ำลงค่ะทำให้เกษตรกรนะคะขาดเงินทุนหมุนเวียนค่ะก็จะมาซื้อของในร้านเราน้อยลงค่ะส่วนอีกปัญหาหนึ่งนะคะก็คือการที่ซัพพลายเออร์นะคะมีการส่งของล่าช้าให้กับทางร้านจึงเกิดการที่ทางร้านไม่มีสินค้าจำหน่ายให้กับลูกค้าค่ะปรับการตลาดนะคะเพื่อแย่งลูกค้ากับผู้แข่งนะคะเพราะว่ามีสินค้าที่ครบวงจรมีราคาที่ไม่ทำให้แก่ลูกค้าและทำให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าสินค้าที่ได้ไปนั้นเป็นสินค้าที่มีคุณภาพค่ะค่ะวัตถุประสงค์ทางการเงินนะคะก็เพิ่มจำนวนรายได้จากยอดขายโดยรวมนะคะ 10% ต่อปีค่ะวัตถุประสงค์ในการตลาดนะคะเราจะเสริมสร้างภาพลักษณ์สินค้านะคะด้วยการคัดสรรลูกค้าที่มาขายและมีการลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ให้กับลูกค้าใหม่เพื่อเพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้านะคะเราจะมีบริการที่ดีให้แก่ลูกค้าและมีให้คำปรึกษาให้แก่ลูกค้าค่ะสำหรับวัตถุประสงค์ทางสังคมนะคะก็สร้างความรักที่ดีขององค์กรต่อสังคมก็จะเป็นเจ้าภาพในการจัดงานภูมิเผ่ากงมากของอำเภอหนองสองห้องจังหวัดขอนแก่นก็เป็นผู้สนับสนุนกีฬาสีภายในชุมชนร่วมให้ทุนการศึกษาแก่โรงเรียนภายในชุมชนค่ะแล้วก็พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประเด็นต่างๆในการแก้ปัญหาของชุมชนแล้วก็นะคะสุดท้ายส่งเสริมพนักงานลูกค้าผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆที่ทำงานเพื่อสังคมนะคะเช่นให้ไปทำความสะอาดหรือจัดกิจกรรมต่างๆภายในวัดค่ะค่ะ segmentation นะคะหรือว่าการแบ่งหมวดตลาดนะคะจะแบ่งเป็นด้านภูมิศาสตร์นะคะก็จะมีอำเภอหนองสองห้องจังหวัดขอนแก่นอำเภอพลจังหวัดขอนแก่นอำเภอเปื่อยน้อยจังหวัดขอนแก่นและก็อำเภอประทายจังหวัดนครราชสีมาค่ะด้านประชากรศาสตร์นะคะก็จะแบ่งตามช่วงอายุนะคะเริ่มตั้งแต่ช่วงอายุ20ปีถึง30ปีอายุ31ปีถึง40ปีอายุ41ปีถึง50ปีและก็อายุ51ปีถึง60ปีค่ะแล้วก็แบ่งตามอาชีพนะคะก็จะเป็นอาชีพเกษตรกรข้าราชการและวิสาหกิจพ่อค้าแม่ค้าแล้วก็อาชีพอื่นค่ะส่วนด้านจิตวิทยานะคะก็ตามคนค่ะที่ชอบการซื้อของที่สะดวกสบายสินค้าคุ้มค่าภายในสถานที่เดียวกันส่วนด้านพฤติกรรมนะคะก็จะเป็นอาชีพเกษตรกรนะคะคนที่ทำอาชีพเกษตรกรหรือว่าทำไร่ทำสวนเป็นงานอดิเรกค่ะแบ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายลูกค้านะคะคือกลุ่มเป้าหมายหลักและกลุ่มเป้าหมายรองกลุ่มเป้าหมายหลักนะคะก็คือคนในอำเภอหนองสองห้องจังหวัดขอนแก่นนะคะในช่วงอายุ30ถึง50ปีค่ะโดยจะเป็นกลุ่มเกษตรกรค่ะส่วนกลุ่มเป้าหมายรองนะคะก็คือกลุ่มคนทั่วไปที่ทำอาชีพอื่นๆและก็คนในต่างอำเภออำเภอเปื่อยน้อยอำเภอพลหรืออำเภอปรางคายนะคะที่ทำอาชีพทำไร่ทำนาทำสวนเป็นงานอดิเรกค่ะส่วนโพสชั่นนิ่งนะคะหรือว่าการวางตำแหน่งทางการตลาดนะคะก็เป็นการวางตำแหน่งของร้านที่ได้เปรียบผู้แข่งขันนะคะทั้งในด้านราคาและก็ความครบครันการตัดสินใจเรื่องกลุ่มของผลิตภัณฑ์และสายผลิตภัณฑ์Product Mix and Line กลุ่มของผลิตภัณฑ์มี5สายผลิตภัณฑ์ได้แก่ยาปราบศัตรูพืชฮอร์โมนเมล็ดพันธุ์อาหารสัตว์และอุปกรณ์การเกษตรการตัดสินใจเรื่องวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ Product Life Cycle PCL ธุรกิจของเราอยู่ในช่วง Maturity หรือการเจริญเติบโตเต็มที่เป็นธุรกิจที่เปิดมานานแล้วมีอัตราการเพิ่มของยอดขายคงที่ซึ่งในปัจจุบันมีคู่แข่งขันจำนวนมากในท้องตลาดกำไรต่ำลงเนื่องจากกิจการต้องเพิ่มค่าใช้จ่ายทางการตลาดเพื่อปกป้องผลิตภัณฑ์ให้พ้นจากการแข่งขัน
การปฏิบัติต่อไปของทางร้านเราได้ทำการประชาสัมพันธ์เพื่อเพิ่มกลุ่มลูกค้าและเพื่อป้องกันการแข่งขันจากคู่แข่งขันทำให้ทางร้านมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอีกค่ะการกำหนดสินค้าภายในร้านนะคะจะตั้งจะกำหนดตามต้นทุนที่รับมานะคะและจะตั้งตามความเหมาะสมของคุณภาพสินค้านะคะและตามความเหมาะสมของเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของประชาชนในชุมชนนะคะเพื่อให้มีกำลังที่จะสามารถซื้อสินค้าได้นะคะส่วนช่องทางการจัดจำหน่ายนะคะทางร้านจะจัดจำหน่ายสินค้าผ่านทางหน้าร้านแล้วก็เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรของอำเภอหนองสองห้องนะคะแล้วก็จะมีเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรเพื่อให้เป็นตัวดึงลูกค้าให้ลูกค้าเพิ่มมากขึ้นค่ะการโฆษณาโดยการแจกนามบัตรของร้านติดป้ายหน้าร้านติดป้ายปิดประกาศตามสถานที่ต่างๆโฆษณาผ่านทางวิทยุท้องถิ่นการประชาสัมพันธ์ทางร้านจะเป็นสปอนเซอร์ในการจัดการแข่งขันกีฬาโรงเรียนในชุมชนบริจาคเงินให้แก่ชุมชนเพื่อใช้ในการพัฒนาชุมชนการส่งเสริมการขายโดยการลดราคาสินค้าการส่งฝากผลิตภัณฑ์ร่วมชิงโชคชิงรางวัลและมีสินค้าสัมมนาคุณเมื่อซื้อสินค้าครบตามที่ร้านกำหนดการใช้พนักงานขายสินค้ามีพนักงานขายประจำร้านในการให้ข้อมูลและให้บริการลูกค้าการตลาดทางตรงมีการโทรศัพท์สั่งซื้อสินค้าจากลูกค้าและมีตัวแทนจำหน่ายของทางร้านPlanning for Customer Service มีการให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อมูลของสินค้ามีบริการจัดส่งสินค้าเมื่อซื้อสินค้าในปริมาณมากมีการรับประกันสินค้าที่เป็นอุปกรณ์ทางการเกษตร Planning for Internal Marketing มีการจ้างพนักงานประจำร้านให้พนักงานในร้านมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการทำงาน Planning for Strategic Alliance and Network เข้าร่วมโครงการกับกรมการเกษตรโดยทางองค์กรจะซื้อสินค้าจากทางร้านเพื่อแจกจ่ายให้กับชาวบ้านในชุมชนเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับร้านใกล้เคียงหากทางร้านขาดแคลนสินค้าที่ลูกค้าต้องการก็สามารถไปรับสินค้ากับร้านที่เป็นพันธมิตรในราคาต้นทุนประจำหน่ายให้กับลูกค้าได้โฆษณาทางวิทยุท้องถิ่นในช่วงเดือนมิถุนายนถึงพฤศจิกายนของทุกปีเพราะช่วงหน้าฝนเป็นช่วงที่เกษตรกรทำการเกษตรจะทำให้เกษตรกรมีความต้องการซื้อมากขึ้นเมื่อทางร้านมีการโฆษณาเพิ่มเติมด้วยแล้วจะทำให้ลูกค้ารายอื่นที่ไม่เคยมาซื้อกับทางร้านจะหันมาอุดหนุนทางร้านเราเพิ่มขึ้นงบประมาณในการโฆษณาประมาณ 1,600 บาทต่อเดือนติดป้ายประกาศจะต้องติดตลอดทั้งปีไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายเพราะทางบริษัทของสินค้าแต่ละชนิดมาติดให้ฟรีทางร้านจะแจกเสื้อช่วงปีใหม่เพื่อเป็นของสัมมนาคุณให้ลูกค้าและเพื่อเป็นการขอบคุณที่ลูกค้ามาอุดหนุนตลอดทั้งปีโดยต้นทุนเสื้อที่แจกราคา 14,000 บาทเป็นสปอนเซอร์กีฬาสีโรงเรียนในชุมชนทางร้านจะให้การสนับสนุนโรงเรียนทุกปีโดยให้เงินสนับสนุนโรงเรียนละ 5,000 บาทจำนวน3โรงเรียนแล้วแต่ว่าจะมีโรงเรียนไหนมาขอเงินสนับสนุนเพิ่มบางปีอาจจะมี 4-5 โรงเรียนและเป็นเจ้าภาพงานปุงเถากงมากซึ่ง3ปีจะเป็นเจ้าภาพ1ครั้งโดยในแต่ละครั้งได้เสียสละเวลาไปช่วยงานและให้เงินสนับสนุนกับเจ้าพ่อเป็นอย่างดียอดขายจากรายได้